พนครอาคารสงเคราะห์สินค้าที่คุณขายอยู่มันล้นหลามมันขายดีขนาดเรียกได้ว่าต้องสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อเก็บของเหรอคือมันเป็นสินค้าที่แพงมากที่ทุกคนแบบว่าซื้อก็คือต้องคนรวยทั้งนั้นต้องคนรวยเท่านั้นคุณเคยแพ็คของแล้วแพ็คผิดแพ็คลูกในกล่อง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการบ้านแสนสุขนะครับความสุขช่วงเช้าสำหรับทุกๆคนเลยวันนี้อยู่กับครอบครัวที่เรียกได้ว่าร่ำรวยมากนะครับผมต้องขอบอกว่าแกรนด์อลังการงานสร้างมากสร้างบ้านหลังที่2เพื่อเก็บสต็อกของโอ้โหขอต้อนรับนะครับคุณหนูเล็กและคุณเอกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเฮ้ยมันต้องคุยเรื่องนี้นั่นหมายความว่าสินค้าที่คุณขายอยู่มันล้นหลามมันขายดีขนาดเรียกได้ว่าต้องสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อเก็บของเหรอคือมันเป็นสินค้าที่แพงมากที่ทุกคนแบบว่าซื้อก็คือต้องคนรวยทั้งนั้นต้องคนรวยเท่านั้นมีอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างซิเราขายอะไรบ้างหอยลายกรอบหอยลายกรอบเฮ้ยโอ้โหนี่ปลาหมึก3รสแกงไตปลานี่เชือกกายภาพบำบัดเสื้อยืดจีๆครีมบำรุงคือคนรวยเท่านั้นที่ต้องซื้อได้นี่คือการที่คุณขายของนี่คุณแทบจะเรียกได้ว่าจะขยายสาขาไปเปิดตามชุมชนใหญ่ๆหลายๆที่เลยไม่ใช่ชุมชนเรียกว่าชุมชนมันต้องแบบไปแบบที่ไปเปิดสาขาที่แบบเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตโหดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งหมู่บ้านเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะคุยกับผู้ชายคนนั้นว่าทนคุณได้ยังไงฮะคุณเอกครับคุณมีความรักกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านนี่คุณเงียบอย่างเดียวเลยหรือยังไงไม่ฮะก็คุยปกติฮะคุยปกติครับได้เลยได้เลยช่วยกันเลี้ยงลูกครับช่วยกันเลี้ยงคือพูดง่ายๆนะเราต้องคุยเรื่องบ้านก่อนว่าบ้านทำใหม่เนี่ย ผมก็เข้าใจว่ากำลังทำบ้านใหม่เพราะว่าตอนนี้พอมีน้องวิน พอมีน้องวินปุ๊บก็เริ่มจะมีแบบมีห้องของเล่นใช่มีโฮมเธียเตอร์มีแบบโฮมเธียเตอร์คืออะไรคะโฮมคืออะไรอ่ะเธียเตอร์ก็ที่ดูทีวีอ๋อไม่มีค่ะไม่มีบ้านหลังใหม่นี่ถูกสร้างขึ้นมาคือตั้งใจไว้เก็บของจริงๆใช่ค่ะคือมันเหมือนว่าเสื้อผ้าบ้างรองเท้าบ้างหลายอย่างอ่ะของเก็บของที่มาขายมันไม่พอมันก็เลยต้องต่อเติมข้างบ้านซึ่งพอคนเห็นปุ๊บนึกว่าซื้อบ้านใหม่เหมือนที่พี่เข้าใจนี่แหละจริงๆคือบ้านหลังเดิมแต่แค่เราต่อเติมต่อเติมข้างๆซึ่งต่อเติมขึ้นมาก็แบบมันเป็น2ชั้นมันก็ดูเหมือนบ้านใหม่เลยอ๋อมันก็เลยใหญ่ขึ้นใช่เหตุการณ์ในการลงทุนทำบ้านใหม่เนี่ยก็คือของที่บ้านมันรกมากซะจนบางทีหารูปไม่เจอจริงไหมครับ ใช่ค่ะ คือจริงๆตอนเนี้ยสินค้าที่คุณขายอ่ะมันขายดิบขายดีสักขนาดว่าคุณต้องสต็อกของไว้เยอะถูกไหมใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดอะไรเป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะที่หนูขายมาประมาณแบบ 3-4 ปีแล้วซึ่งไม่เคยได้โปรโมทอะไรเพราะว่ามันขายได้เรื่อยๆอ่ะพี่เฮ้ยเวลาคุณไลฟ์ขายของอะไรต่ออะไรอ่ะคุณทำยังไงก็เวลาขายของคือไลฟ์ทุกวันเลยตื่นเช้ามาเนี่ยไลฟ์สดแต่งหน้าแล้วขายลิปได้อีกใดผมขายใดได้อีกพอไปทำงานก็ใส่เสื้อยืดของเราพอใส่เสื้อยืดก็ขายเสื้อยืดอีกเสื้อยืดตัวละ290บาทเองพี่แล้วตอนนี้โปรโมชั่นเหลือตัวละ150แล้วเราเข้าไปดูซื้อของได้ที่ไหนคือเข้าไปดูที่เพจหนูเล็กก่อนบ่ายได้เลยหนูเล็กก่อนบ่ายใช่ค่ะสามีช่วยขายของไหมพี่คะทุกอย่างหนูเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นนักการตลาดเป็นนักแบบขายอ่ะเป็นนักขายส่วนเขาเนี่ยเป็นพนักงานแพ็คของแพ็คของเป็นอยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังใช่แพ็คเพิร์กติดเทปปิดกล่องปิดอะไรต่ออะไรไปส่งของด้วยทุกอย่างค่ะโอ้ทำทุกอย่างเลยขายดีขนาดสามีออกจากงานมาช่วยเลยเหรอคือคุณไม่เอาละงานอื่นๆไม่ปกติผมเปิดร้านโทรศัพท์ครับแล้วพอเวลาออนไลน์มันเริ่มดีใช่ไหมเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจริงเพราะมันทำไม่ทันทั้งสองอย่างไม่ได้อันนั้นก็ต้องไปนั่งเฝ้าอยู่เพื่อตรงนี้เมียกำลังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่เราก็ต้องมาช่วยแต่ตอนนั้นอ่ะคือทำงานใช่ไหมกับ3-4ทุ่มเนี้ยตอนกลางคืนก็ต้องมาแพ็คของแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันซึ่งเรามีลูกแล้วด้วยคุณเคยแพ็คของแล้วแพ็คผิดแพ็คลูกในกล่อง
มันเหนื่อยไงพ่อแม่อาจจะเหนื่อยไงเดี๋ยวสายๆแพ็คลูกไม่เคยผิดแต่ว่าแพ็คของอ่ะผิดบ่อยอ๋อเหรอใช่ค่ะลูกค้าสั่งเสื้อยืดจีๆมันใส่แกงไตปลาไปให้เขาบ่อยมากค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็รู้แล้วจะด่าก็จะได้รู้ว่าไม่ต้องด่าหนูเล็กด่าสามีคุณเอกเองนะเอามาดูได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างผมอยากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่คือของที่คุณขายดีตอนนี้ขายดีอยู่ตอนนี้ขายดีมากค่ะพี่อันนี้คือเป็นปลาหมึก3รสปลาหมึก3รสอันนี้เวลานั่งดูซีรีส์นะครับผมไอ้พวกโฮมทาวช่าๆนะครับก็หยิบไปเรื่อยๆค่อยๆกัดค่อยๆกินเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพลินอร่อยอร่อยมากค่ะเผ็ดไหมเผ็ดไหมมันจะรสชาติพอดีทุกอย่างอ่ะกลมกล่อมแต่ว่าจะหวานนำหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบ3รสอ่ะมันเป็น3รสมันต้องอย่างงี้แล้วอย่างเงี้ยแหละคนไทยชอบใช่มาหวานนำนะฮะแล้วมีอะไรอีกมีหอยกรอบค่ะหอยกรอบนี่ต้องวินกินบ่อยมากใช่ไหมครับหอยกรอบอร่อยไหมลูกโอ้ยวินกินโอ้ยให้หมากินใช่เด็กไม่โกหกคุณผู้ชมคือเขาอ่ะนั่งกินไปด้วยแล้วก็ให้หมากินไปด้วยให้หมากินไปด้วยเพราะฉะนั้นหอยกรอบใครซื้อแล้วซื้อให้หมาได้ซื้อให้หมากินได้ด้วยหมาชอบแล้ววินกินแล้วรสชาติเป็นยังไงลูกอร่อยไหมลูกอร่อยเก่งมากเลยกรอบด้วยกรอบด้วยกรอบด้วยแล้วนี่อะไรฮะอันนี้คือแกงไตปลาค่ะสูตรคนใต้แท้ๆค่ะอันเนี้ยสูตรพัทลุงเลยใช่ค่ะคือกินปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเหมือนอยู่นครอยู่พัทลุงมาชัดเจนมากแบบนี้เลยคือสูตรดั้งเดิมใช่ค่ะของพวกเนี้ยมันมาจากในครอบครัวคุณอ่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ทำก่อสร้างด้วยเหรอ เดี๋ยวนี้ นี่คือคุณใครก็แล้วแต่ที่ก่อตึกสูงๆ30 40ชั้นแล้วเวลาส่งปูนขึ้นไปไม่ถึงอ่ะเนี่ยเค้ามีของขายแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้เป็นเชือกกายภาพที่นําภูมิปัญญาชาวบ้านมาดัดแปลงเพื่อที่จะแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันเป็นแบบใหม่ขึ้นค่ะนี่คือเชือกกายภาพสมมติพี่เดินไม่ได้รถชนแล้วพังคืออันเนี้ยที่บ้านเลยค่ะเริ่มจากพ่อหนูนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดตีบในสมองแล้วทีเนี้ยพ่อหมอบอกว่าต้องกายภาพทีเนี้ยพี่เขาก็เลยลองทำอันนี้ขึ้นมาดูเสร็จแล้วก็เลยตัวเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อจะให้พ่อกายภาพทุกเช้ามันแทนการปั่นจักรยานได้โอ้ไม่ใช่ไม่นะอย่าหลีไม่เอาอย่าหลีอย่าพึ่งไม่เอาอย่าหลีอย่าพึ่งไม่ใช่โอ๊ยเจ็บมันไม่ได้ทำแบบนี้อ๋อไม่ได้ทำแบบนี้เหรอไม่ได้ทำแบบนี้แล้วทำยังไงทำไงคือเราสามารถที่จะเจาะกับฝ้าที่เป็นปูนหรือว่าเป็นไม้หรือว่าไปผูกกับต้นไม้หน้าบ้านได้ผูกไว้แล้วก็พอเอาลงมานะคะก็เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูทำให้ดูพี่สมมติว่าขาหักสมมติว่าขาหักสมมติขาสมมติอ้วนอ่ะอันนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ของคุณได้เหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้ต้องสั่งที่เพจกากาพาช้อปปิ้งอันนี้เอาขึ้นอันนี้เอาขึ้นกากาสูงขึ้นไปอีกสูงไปอีกสูงอีกสูงอีกนิดนึงหมดแล้วได้กันเนี่ยขอโทษนะครับมันจะทำแบบนี้ขาหรือว่าทำแบบนี้ก็ได้อ๋อโอเคปล่อยไปได้เลยแบบนี้แล้วก็วางตรงขาแล้วหนูก็จะอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถ้าหากว่าเราเจาะดีอ่ะแต่อันนี้ขาไม่ค่อยดีอันนี้ขาไม่ค่อยดีโอเคอันนี้คือแต่ว่ามันจะทำได้อย่างดีมากมันเหมือนการกายภาพบำบัดคือมีคนเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่คิดอันนี้ออกมาไม่ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้คือคุณเอกเนี่ยลองกับคุณหนูเล็กแล้วก็ได้วินมา ทำเหมือนที่พี่ทำตอนแรกคิดตอนแรกไงคือมันแบบคือเขาไม่ได้คิดตอนแรกหรอกว่าพันกันไปพันกันมาแล้วก็เลยอ๋อโอเคพี่รู้ไหมมองที่พ่อออกกำลังกายอ่ะแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยบอกว่าทำอันนี้เลยเดี๋ยวจะไลฟ์สดวันนี้พี่รู้ไหมคือคนทักมาเยอะมากทั้งที่สินค้าเรายังไม่มีอ่ะทักมาซื้อทักมาขอทักมาขอจะทักมาซื้ออะไรล่ะทักมาขอไหนๆบอกว่าจะแจกฟรีแล้วแล้วคุณจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคุณยังเนี่ยอันนี้คือจริงๆชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แล้วใช่ค่ะคือตัวเนี้ยพี่ชายหนูทำแล้วปรากฏว่าหนูลองไปวินก็เริ่มจากช่วงโควิดเหมือนกันช่วงโควิดคือที่บ้านไม่มีเงินเลยอ่ะที่บ้านไม่มีรายได้เลยพี่หนูก็เลยคิดว่าทำยังไงดีพี่รู้ไหมมองที่พ่อออกกำลังกายอ่ะแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยบอกว่า
ทำอันนี้เลยเดี๋ยวจะไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์สดแจกเลยทั้งแจกแล้วก็ทั้งจำหน่ายพี่รู้ไหมคือคนทักมาเยอะมากทั้งที่สินค้าเรายังไม่มีอ่ะทักมาซื้อทักมาขอทักมาขอทักมาขอจะทักมาซื้ออะไรล่ะทักมาขอไหนๆบอกว่าจะแจกฟรีแล้วซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยคือมีครอบครัวทำกันเต็มเลยมีทุกครอบครัวพยายามจะทำกันแล้วคุณจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคุณยังเนี่ยหนูยื่นจดอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรใช่กำลังยื่นจดคือมันมีความพิเศษยังไงที่จะไม่มีคนมาก๊อปวะคือ เราที่จะจดเนี่ยจดตรงนี้ค่ะพี่เพราะว่าตรงนี้พี่ชายหนูถักออกแบบเองถักเป็นการถักคือใครก็ทำได้แหละแต่ว่ายังไม่มีใครทำพี่ชายหนูทำเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ช่วยโจทย์อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นการถักเสริมขึ้นมาใช่โดยที่มันสามารถจะใช้เชือกเส้นเดียวกันเนี่ยมันเชื่อมกันต่อเหมือนทำให้แข็งแรงมากขึ้นตัวเนี้ยคือเหมาะสำหรับคนที่นอนติดเตียงก็ได้หรือคืออยากให้ขยับขย่างขยับขาขยับตัวดีกว่าที่จะแบบว่าไปเดินแล้วก็เสียงล้มทั้งที่เขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเรายึดอยู่กับฝ้าที่บ้านหรือคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีเก้าอี้นั่งนอนดูทีวีไปดูไปดูข่าวไปก็ขยับไปมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายกายภาพไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ฝนตกก็เล่นได้อะไรนะฝนตกก็เล่นได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกฝนตกก็สามารถเล่นได้นะมันก็ถือว่าขายดีนี่ขายไงพี่คะอันนี้ชุดหนึ่งอ่ะได้ทั้งชุดเอาไปติดได้เลยก็คือ590บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีที่บอกว่าขายดีอ่ะก็คือขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่แบบเขารักพ่อรักแม่แล้วก็ซื้อไปให้คนแก่ซื้อไปทำบุญด้วยนะสถานกายภาพบำบัดก็สั่งไปเยอะมากใช่ค่ะที่จะเอาไปบริจาคด้วยกับวัดกับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่ว่าคุณคิดเอาอะไรคิดราคาสมองมันถูกมากสมองอ่ะฉันมี คือถูกมากเลยนะผมก็คิดว่าไม่ต้องมี 1,000-2,000 หรืออะไรอย่างงี้ทำไมคุณขาย590ใช่ค่ะก็เหมือนกับเราอยากให้กับคนที่เขามีรายได้น้อยอะไรเงี้ยทุกคนแต่ต้องได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ได้ออกกำลังกายในราคาที่ไม่แพงอย่างเงี้ยคืออยากให้ขยับมาจากแรงบันดาลใจจากคุณพ่อเราใช่แล้วเราก็ส่งต่อออกไปถูกค่ะอันเนี้ยคือนักกายภาพบำบัดอ่ะยังบอกเลยว่าคุณหนูเล็กทำไมขายถูกจังเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อเนี่ยก็คือเป็นพันกว่าทั้งนั้นใช่หนูก็เลยบอกว่าหนูอยากช่วยคนด้วยแล้วก็อยากจะช่วยครอบครัวให้ครอบครัวมีรายได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพคุ้มค่าจริงๆเลยครับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแนะนำเลยนะครับว่าต้องมีแต่ตอนนี้เรามาพักเรื่องค้าขายกันสักครู่เพราะถึงเวลาเผากันแล้วล่ะครับกับเกมวงล้อแห่งความรักครับพอกลับมาที่เกมของเรานะครับง่ายนิดเดียวครับใครที่ได้คะแนนมากกว่ากันจะได้เล่าก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากดกัน2รอบนี้คนที่ได้คะแนนมากกว่าถ้าเป็นคนเดียวก็สามารถเล่าถึง2เรื่องด้วยกันคนเดียวที่จะไปกำหนดชีวิตของ2คนนี้คือลูกของเขาน้องวินพร้อมแล้วกดเลยครับกดค้างบี้ไปนั้นอ้าวแล้วครับกดไปแล้วฮะอันนี้คือของคุณแม่อันนี้ของแม่เหรออันนี้ของแม่แม่ได้เลขรอแม่ได้เลขออกมาที่หมายเลข8โอ้โหสุดยอดนี่คือเลขสูงสุดที่เรามีครับหมายเลข8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องวินกดอีกครั้งหนึ่งและได้8อีกครั้งนั่นหมายความว่าเล่ากันคนละเรื่องเลยจบสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าดูจากดวงแล้วเนี่ยนะครับคือดวงเนี่ยเหมือนเมียจะขี่เหมือนเมียจะขี่หนักมากถ้าทางจำ1หรือ2วินพร้อมกดไหมครับกดอีกทีกดให้พ่อกดค้างไว้กดแล้วก็โอ้โหเก่งมากมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าคุณพ่อได้เลขอะไร5ครับมาคุณพ่อได้เลขอะไรนี่ๆๆๆอันนี้ก็เฮ้ย8นี่8 3เลข3ครับเพราะฉะนั้นคุณหนูเล็กจะได้เป็นคนเล่าเรื่องก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องเผากันเอาให้เกรียมจริงๆแล้วอ่ะเค้าไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรเผาเลยจริงป่ะเพราะหนูจะมีเรื่องเยอะกว่าเค้าหมายถึงอะไรคือเหมือนกับเขาอะไม่ค่อยมีเรื่องอะพี่โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็โยนสิทธิ์ไปเอาเอกว่าไปเลยเอาเลยเฮ้ยผมกำหนดเกมผมกำหนดเกมผมกำหนดเกมก็คุณพูดเองคุณไม่มีเรื่องอะไรผมก็โยนให้เอกเลยเอกว่าไปเอกว่าไปผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเอาเลยคุณเล่าได้เลยเขาเปลี่ยนแล้วอะเขาเปลี่ยนเรื่องแล้วเขาเป็นคนที่โอ้โหเยอะเลยพี่เอาเบาๆก่อนเอาเบาๆกลับม
าสนุกกันต่อในบ้านแสนสุขกันนะครับช่วงที่แล้วคุณหนูเล็กได้คะแนนมากกว่าแต่ว่าสละสิทธิ์การเผาให้คุณสามีไปแทนนะครับแม่ช่างใจกว้างจริงๆงานนี้เรามาเริ่มที่คำถามแรกกับคำถามบ้านแตกจากพิธีกรของเราเลยดีกว่าครับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเอาเลยคุณเล่าได้เลยเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนเรื่องแล้วเขาเป็นคนที่โอ้โหเยอะเลยพี่เอาเบาๆก่อนเอาเบาๆสกปรกพี่โอ้ยเบาๆก็เบาๆพี่ก็บอกอีกเบาๆสกปรกไม่มีระเบียบขี้โมโหขี้โมโหใจร้อนใจร้อนด้วยใช่แล้วก็ชอบผายลมชอบผายลมอันนี้ธรรมชาติของมนุษย์แล้วนี่เราตัดสินใจอยู่กับเขานะตอนนั้นยังไม่เจออย่างงี้ไงพี่อ๋อไอ้ช่วงโปรโมชั่นน่ะเหรอมาช่วงเป็นหลังๆนี่คือเค้าไม่โฮแบ็คแล้วไม่มีการที่แบบว่าจะอั้นจะอะไรต่ออะไรสกปรกนี่ยังไงคือหมายความว่าอัดรายการเสร็จกลับบ้านไม่อาบน้ำด้วยนอนเลยส่วนเป็นบางวันถ้าอย่างนั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่มีจริงครับเป็นบางวันบางทีเค้าเหนื่อยอะไรเงี้ยเราพอเข้าใจได้ครับครับแต่ไอ้เรื่องผายลมเนี่ยเหมือนผมอะไปเดินหน้าสนามหญ้าหน้าบ้านตกคนละฟากนะแล้วเขาก็อยู่ในบ้านมียินเสียงเลือผมรู้เลยว่าบ้านเราแน่นอนโอ้โหเหรอเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วบางทีมันมีพายลมออกมาผมก็รู้อีกแล้วบ้านเราเนี่ยผมก็ต้องตะโกนบอกไอ้มึงเบาๆหน่อยคือปลัดแบบที่เรียกได้ว่าข้างบ้านได้ยินเลยเหรอคือคนมันมีลูกอ่ะมันบีทบ็อกซ์อะพี่อยู่เขาอ่ะก็บีทบ็อกซ์กับปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บคนมันมีลูกทำไมคนมันมีลูกอ่ะมันก็แบบว่าลืมตัวบ้างหรือเปล่าเอาภรรยาพี่ไม่เป็นเหรอคะของภรรยาพี่ไม่มีเสียงเลยมันมาแบบเงียบๆแล้วก็มันเป็นแก๊สเขียวๆมาแล้วก็คนที่ดมไปก็ตายเลยทันทีอันนี้คือเรื่องธรรมชาติแล้วก็ถามผมว่าเอ๊ะแล้วจะให้ทำยังไงผมบอกว่าก็ตดเก็บเสียงเลยสิก็ตดเก็บเสียงเลยสิทำยังไงมันสามารถอั้นค่อยๆปล่อยใช่ไหมใช่เว้ยค่อยๆปล่อยได้เหรออ้วนแหมก็บีบนิดนึงบีบนิดนึงคือบีบให้มันค่อยๆออกมาทีละนิดคิดเหมือนผมไหมนี่ไม่ใช่คนที่แต่งด้วยที่เหมือนผมไหมผมไม่กล้าคิดปีแล้วผมพูดให้ไม่เป็นไรผมพูดถึงเมียผมซึ่งไม่อยู่ไงนี่วันโปรโมชั่นกับวันนี้มันคนละคนกันนี่ว่ารู้สึกไหมรู้สึกไหมไม่กล้าตอบดีสิตามไปมั้ยสมมุติไม่ได้อยู่ตรงนี้เออผู้ใหญ่เขาจะฝากฝังเราไว้ถูกไหมว่าแต่งงานกันไปเนี่ยมันเหมือนลิ้นกับฟันครับมันก็ต้องอดทนใช่วันนี้สนุกมากนะครับได้รู้จักแล้วก็ได้สนิทกับครอบครัวของเขามากเลยสำหรับวันนี้นะครับผมมีของที่จะมอบให้นะครับน้ำแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยนี่ขอมอบให้ทั้งครอบครัวเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเรื่องราวความน่ารักของครอบครัวนี้ยังไม่หมดนะครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อกับเส้นทางรักของทั้งคู่กันแต่ตอนนี้พี่วิลลี่มีนัดกับสาวสวยคนนี้เลยครับแล้วกลับมาที่รายการบ้านแสนสุขครับรายการที่จะมอบความสุขให้กับคุณทุกเช้าต้องขอบอกแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณปุ้ยพิมลวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะกราบสวัสดีแล้ววันนี้ขอหยิบยื่นและยัดเยียดความสุขให้กับทุกๆคนในเช้าวันนี้สบายดีไหมครับสบายดีมากดีมากมากเห็นแอคทิวิตี้เกิดขึ้นที่บ้านเยอะแยะมากมายในช่วงโควิดนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ทำอาหารเลยเอาไปเจอว่าตัวเองชอบทำขนมขนมที่เรียกได้ว่าคุณทำแล้วรู้สึกโดนใจทั้งสามีและคนรอบข้างคืออะไรครับขนมที่โดนใจโอ้ตอนนี้ทำทุกอย่างไปจนถึงขั้นขนมปังแล้วนะก็เริ่มเรียนออนไลน์แล้วก็ทำห้องครัวของตัวเองเนี่ยให้เป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วได้แบบว่ามีคนมาบ้านแล้วก็มีกาแฟน้อยๆขนมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออเดอร์สั่งได้สั่งได้ที่ไหนถ้าเกิดอยากจะได้ตอนนี้เหรอเออยังไม่หายเฮ้ยเพราะไม่มั่นใจในตัวเองคือเป็นขนมที่ไม่สวยแต่อร่อยเอางี้ไหมเอาขนมแลกปากคาร์บเอาไหมเอาสิพี่ทานได้ไหมไม่สวยแต่อร่อยผมเนี่ยชอบอะไรที่มันไม่สวยอยู่แล้วเออแล้วก็ตอนที่ทำขนม
ช่ค่ะจะไปถึงขนาดไหนกับการทำขนมที่บ้านเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆที่คิดว่าแบบว่าชอบไงชอบไงตอนนี้อยากจะทำที่มันเป็นแบบพวกโชกุบันขนมปังที่มันฉีกออกมาแล้วมันเหนียวๆนะไม่ใช่มันยืดไม่ใช่เหนียวๆเขาเรียกนุ่มๆไม่เหนียวนุ่มๆแล้วก็ยืดๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณจะทำพวกสังขยาดิปอะไรต่ออะไรอาจจะทำได้เดี๋ยวทำให้เลยแลกกับปลาคาร์ฟนะหลังจากเนี้ยก็จะเริ่มแบบพัฒนาตัวเองละเป็นโปรเฟชชั่นแนลด้านปลาคาร์ฟบ้างละเพราะตอนนี้ปลาคาร์ฟที่บอร์ดที่บ้านที่พี่เคยให้ไปอ่ะมันหมดอายุไขแล้วดูแลตัวเองยังไงครับเนี่ยคุณมีเวลาดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคุณแอคทิวิตี้คุณเยอะมากเลยโอ้โหตัวเองก็มีการดูแลตัวเองเยอะมากจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานละครับแต่พออายุมา40จะ50เนี่ยโอ้โหมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่องจากภายในสู่ภายนอกอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นความแห้งเรามีฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงไปแต่บางทีมันแสดงออกมาที่ผิวเราพอเราอายุมากขึ้นเวลามือจับหน้าอุ้ยมันเริ่มสากที่สำคัญคือมันเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยจะเห็นชัดมากตีนกามาเลยปักสองข้างแล้วถ้าพี่เห็นรูปที่กำลังจะให้ดูต่อไปนี้นะเห็นร่องแก้มไหมมองลงมาเนี่ยเป็นร่องน้ำหมากแล้วไอ้บริเวณมุมปากนะมันมุ้งตรงบริเวณโหนกแก้มที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมันนับวันมันยิ่งหนาขึ้นทึบขึ้นสินค้าในท้องตลาดมันเยอะมากปุ้ยใช้วิธีเลือกจากคนที่เขาใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริงพี่ปุ๋ยนิทัศน์เขาก็แนะนำให้รู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะเซรั่มไทรลาจิน่าเข้มข้นมากแบบนี้คือได้รับมาครั้งแรกเนี่ยก็มาใช้กรอบหน้าก่อนหลับไปคืนเนี้ยเช้ารุ่งขึ้นไม่แพ้ทีนี้ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยก็ต้องยอมรับเขาเลยเรื่องของความชุ่มชื้นหน้าเราแห้งๆแบบนี้เจอกับความชุ่มชื้นอะอะไรมันก็แลดูดีขึ้นใช้ไปสักระยะนึงอะริ้วรอยรอบดวงตาที่เราบอกว่ามันเป็นยิบๆๆรอบหน้ามันก็แลดูเบาบางแล้วก็จางลงอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดหน้าให้ดูแต่ตอนนี้ไม่พูดนะไม่พูดนะครับเฮ้ยตรงบริเวณโหนกแก้มมันก็ดีขึ้นนะเบาบางแล้วก็จางลงไปจริงๆอายุ51ค่ะได้ผิวแบบเนี้ยปุ้ยอ่ะแฮปปี้มากแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม4สุ่ม5ลองเชื่อปุ้ยสักครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรขอให้คุณผู้ชมกดโทรไปล็อกหรือว่าจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577 1577หรือว่า LINE @trilagina วันนี้ขอเข้ามา200สาย200ชุดวันนี้คุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะ1กระปุกใหญ่นะคุณผู้ชมจะได้1กระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันเลยนะคะแล้วก็กระปุกพกพาอีก2ทั้งหมดนี้เป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกแล้วนะคะยังไม่พอค่ะวันนี้แถมหน้ากากผ้าให้ด้วยอีก1ทั้งหมด5ชิ้น7,800 บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายที่1577ค่ะเพราะฉะนั้นโปรนี้ลูกค้าประจำจะรู้เลยว่าถ้าเจอเซรั่มล้วนๆแบบนี้นะคะ4กระปุกต้องกดจองเอาไว้ก่อน200สายดูท่าว่าจะไม่พอวันนี้ขอใช้โควต้าตัวเองเพิ่มให้อีก50สายเลยแล้วกันค่ะอีก50สายสุดท้ายนะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะที่1577 1577หรือว่า LINE @trilagina ทั้งหมด5ชิ้นคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทใช้ได้3เดือนตกวันละแค่35บาทเซรั่มไทรลาจิน่ายังมีผู้ใช้จริงอีกหลายคนอาหมูดีโลกเคยเจอไหม พี่ปานธนพรนะคะพี่นิโน่และล่าสุดพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมค่ะทุกคนคือผู้ใช้จริงของไทรลาจิน่าเพราะว่าถ้าไม่ใช้จริงแบรนด์เนี้ยเขาไม่ให้มาพูด1แถม1แบบนี้นะคะแถมกระปุกพกพาให้อีก2เป็น4กระปุกแล้วนะแล้วก็ให้หน้ากากผ้าอีก1แบบนี้5ชิ้น 2,900 บาทใช้ได้3เดือนตกวันละแค่35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายที่1577ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสนุกมากๆเลยนะครับพบกับบ้านแสนสุขได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วมารักเขาตอนไหนวะคุณเองพี่ก็เป็นคนบอกรักหนูเองเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วพี่เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยพี่ถามแบบนี้เขาไม่เคยบอกรักหนูเลยเออ